ดีค่ะมาเดินป่าที่เคยเก็บเห็นออตูดเยอะๆแล้วก็แวะมาดูเห็ดถั่วด้วยเขากำลังเกิดมาที่เห็นนะมีอยู่3ดอกก็ไม่รู้ว่าตรงจุดนี้จะเกิดมาอีกกี่ดอกไม่ได้เกิดที่เดิมนะคะแต่เกิดอยู่ในย่านเดียวกันเนี่ยไปดูใกล้ๆสิแต่มั่นใจว่าเป็นเฮนค่ะเฮนค่ะเฮนเฮนโอ้เป็นเฮนกอแรกของวันนี้เนี่ยค่ะเป็นเฮนกอแรกเลยแหละกอแรกของวันนี้สวยด้วยเปียกค่ะเปียกเพราะว่าอมน้ำงัดตัดดีกว่าติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเปียกโอ้ยเกือบเน่าแล้วเนี่ยค่ะเกือบเน่าแล้วกันเห็นเกือบเน่าแล้วค่ะตัดส่วนนี้ออกอมน้ำนะเนี่ยอุ้ยแมลงแมลงอุ้ยตัวนี้ด้วยค่ะโอ้ยตัวที่เหมือนกิ้งกือเดี๋ยวก่อนนะคะจะทุกครั้งค่ะจะเจอเห็นอยู่บริเวณนี้เมื่อกี้ยืนมองอยู่พอมองมาเห็นอยู่ตรงนี้ก็ใหญ่ไม่สังเกตไม่เห็นเลยไม่มีใครตัดค่ะนี่ดูเกล็ดดอกเนี่ยดูเกล็ดดอกเขาก้อนใหญ่โอ้ดูตรงนี้ก้อนใหญ่สีเดียวกันกับใบไม้เลยจะตัดยังไงสงสัยดูสิวิวจะตัดยังไงค่ะอ๋อมีคนตัดไปแล้วนี่ไงคะมีคนตัดไปแล้วโถเอ้ยเนี่ยรอยคนตัดแสดงว่าคนที่ตัดไปเขารู้ว่าตรงนี้มีเห็นไม่ใช่กอเล็กๆส่วนนี้ยังอร่อยยังกินได้อร่อยด้วยคนตัดไปจริงๆค่ะพวกนี้เขาอาจจะเป็นเจ้าถิ่นเดิมนึกว่ายังไม่มีใครตัดนี่ไงรอยตัดเดี๋ยวก่อนไหนลองดูสิใช่ค่ะคนรอยคนตัดเนี่ยไหนจะลองเฉือนดูกินได้นี่นะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ
นี่ไงคะเนี่ยใช่จริงๆด้วยคิดว่าเป็นรอยคนตัดนะเนี่ยเนี่ยค่ะไหนดูดอกนี้สิดอกนี้กลีบนี้นึกว่ายังไม่มีใครตัดไม่เอาเนี่ยตรงจุดเนี่ยหวานหวานค่ะแม่มาดูดอกนี้เหี่ยวไปเลยค่ะที่ครั้งก่อนงัดก่อนนั้นไปกอใหญ่กอนี้เหี่ยวไปเลยไม่โตเลยค่ะไปแล้วค่ะนี่มันเหลืออยู่ตรงนี้อร่อยนะคะแค่อาทิตย์เดียวดูสิคะอาทิตย์นั้นมาน่ะมาเห็นมีอยู่ก้อเดียวดูสิตอนนี้มี1 2 3กี่ตัวไหนพี่ดูสิ3 4แต่ตันไปหมดแล้วนะคะ4 5 5ตัวที่ตัดไปนี่ก็กลีบใหญ่เหมือนกันโตเร็วมากเลยค่ะหูทำไมโตเร็วโตเร็วขนาดเนี้ยโตเร็วมากเลยอ่ะแค่อาทิตย์เดียวที่ไม่มาหมดแล้วค่ะคงไม่เกิดมาอีกแล้วแล้วก็ไม่มีให้เก็บกอใหญ่ๆแล้วค่ะเพราะว่าถูกตัดไปเกลี้ยงเลยคนที่เก็บไม่ได้มาเก็บอีกอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ค่ะโตขึ้นนะเนี่ยตรงจุดนี้ก็โตขึ้นอันนี้ที่มาครั้งก่อนยังไม่เห็นจะตัดไปให้พี่ที่เดินป่าด้วยกันเพราะว่าเพื่อนเขาชอบกินนี่ค่ะนี่ไม่อยากวางนะเดี๋ยวมันเลอะดินอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลับแล้วนายนะเห็นไหมคะเป็นสีเขียวยังอ่อนๆอยู่เลยนี่พี่พูดอยู่คนเดียวบอกว่าพูดว่าไม่แน่นะปีต่อไปเฮนอาจจะมาเกิดอยู่ที่ตอโอ๊กตอนี้พอมองมาเฮนจริงๆนะคะนี่นี่นี่เฮนนั้นน่ะนี่พวกนั้นอย่ามาเห็นเลยนะถ้ามาเห็นนะคงงัดไปแล้วค่ะมาเกิดจริงๆโอ๊กต้นนี้โค่นมาได้ปีนี้เข้าปีที่3ไม่เคยมีเห็นอะไรเลยแม้กระทั่งหางไก่งวงก็ไม่มีว้ายดีใจมาเกิดแล้วค่ะเห็นอยู่แค่นั้นแหละเป็นต้นแรกของปีนี้ที่มีลูกดกให้เห็นโอ้หลายต้นเลยเวลาเดินป่าเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้าค่ะเก็บลูกอันเนี้ยมาเคี้ยวกินได้นะคะมันจะขมขมแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวส่วนใบนั้นเปรี้ยวปิดเลยเสียดายไม่ใช่เป็นเม็ดเก๋ากี้เยอะนะเนี่ยลืมกดปุ่มสตาร์ทตัดสินใจตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลือไว้ครึ่งหนึ่งเหลือไว้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเห็นก็จะโตเพราะถ้าไม่ตัดเนี่ยส่วนเนี้ยมันจะมองเห็นได้ชัดเลยเห็นจะโตแล้วพวกนักล่าจะมางัดแล้วไม่มีสปอร์เลยสวยนะเนี่ยค่ะนี่ตั้งใจเดินมาดูที่โคนโอ๊กต้นนี้ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็มีพอมาเจอจริงๆ
เนี่ยอยู่จุดที่ดีมากๆเลยค่ะแต่ก็ต้องตัดไปอยู่จุดดีมากๆถ้ายังไม่ตัดไปเห็ดจะดอกโตแต่ต้องตัดไปเพราะเห็ดในป่านี้มีไม่มากเหมือนก่อนมีคนตัดดอกอ่อนๆไปค่ะก็เลยต้องตัดดอกนี้ไปไม่ต้องตัดนะคะโอ้เสียงแมงวันเห็นไหมยังอ่อนๆอยู่เลยอ่อนมีน้ำมะพร้าวด้วยยังไม่พ่นสปอร์เลยนี่ค่ะเขี่ยตรงนี้สินี่อะไรอ๋ออันนั้นมันเป็นโพรงนึกว่าเป็นแมลงไม่ตัดไม่ได้เพราะว่าป่านี้ไกลมากนะคะไปกลับ5ชั่วโมงมันไกลมากแล้วอีกอย่างนึงมาแล้วมันมีคนย่างเห็ดไม่อย่างวันเนี้ยดูสิที่เจอสวยโหเสียดายนะเสียดายก็ต้องทำใจดอกอ่อนๆกรอบนะเนี่ยสวยสวยเลยแหละหลงทางค่ะพอเดินมามองเห็นตรงเนี้ย Hen of the Woods 2กอก็เลยไปกดออดขออนุญาตเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านบอกมันอาจจะเป็น poisonous มันอาจจะเป็นพิษแล้วบอกว่ามันไม่ใช่เป็นพิษมันเป็น Hen of the Woods Thank you so much You're welcome. It's too young เนี่ยค่ะต้องตัดยังเล็กยังกอเล็กๆอยู่เลยแต่ไม่กล้าบอกเขาว่าจะมาตัดทีหลังได้ไหมไม่กล้าบอกเกรงใจแล้วอีกอย่างนึงจำไม่ได้นี่ค่ะโอ้พี่โอ้ยดูสิกอนี้ถ้าโตนะกอใหญ่มากเนี่ยน้องไม่เห่าดวงน้องไม่เห่าน้องไม่แล้วเขาถามว่ามันคืออะไรในบอกมันคือเฮนออฟเดอะวูดเขาบอกเขาไม่รู้จักเห็ดอะไรเลยมันเกิดมาทุกปีเขาให้คนที่มาดูแลสวนถอนทิ้งไปบอกต่อไปอย่าถอนทิ้งนะเขาบอกว่าจะไม่ถอนทิ้งแล้วเขาบอกยินดีต้อนรับเสมอมาเมื่อไหร่มาเก็บได้เลยหมาเขาก็เพิ่งตายไปได้อาทิตย์นึงอายุ16ปีนะคะหมาเขาเสียใจเขาอยู่ในระหว่างที่เศร้าใจขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ